รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนานาทัศนะถัดจากวันอาสาฬหบูชาก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะคะเข้าพรรษาหมายถึงการพักฝนนะคะทำไมถึงหมายถึงการพักฝนนะคะในวันนี้นะคะพระภิกษุสงฆ์นะคะจะต้องอยู่ประจำวัดณวัดใดวัดหนึ่งในระหว่างฤดูฝนนะคะเนื่องจากพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนะคะมีหน้าที่จะต้องไปโปรดสัตว์และจะต้องเผยแผ่หลักธรรมในสถานที่ต่างๆทำให้จะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาในช่วงฤดูฝนนะคะชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวและพืชผลทำให้เสียหายพระพุทธเจ้าจึงได้มีการวางระเบียบการจำพรรษาขึ้นใหม่นะคะโดยให้พระสงฆ์นะคะอยู่วัดนะคะอยู่ประจำที่นะคะตลอดระยะเวลาทั้งหมด3เดือนนั่นเองค่ะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันเข้าพรรษานะคะก็คือการเข้าวัดนะคะเพื่อที่จะไปฟังธรรมนะคะมีการทำบุญนะคะและมีการถวายปัจจัยยกตัวอย่างเช่นการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะการถวายสังฆทานนะคะและการถวายเทียนพรรษานะคะทำให้เกิดประเพณีหนึ่งนะคะที่เรียกว่าประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมีการหล่อเทียนนะคะมีการแกะสลักเทียนและตกแต่งให้สวยงามนะคะเพื่อที่เราจะนำเทียนพรรษานะคะไปถวายให้กับพระสงฆ์นะคะที่อยู่ในวัดนะคะเพราะพระสงฆ์นะคะจะต้องใช้เทียนนะในการจุดเพื่อเพิ่มแสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยนะคะและปฏิบัติกิจวัตรต่างๆนะคะตลอดระยะเวลา3เดือนค่ะขอบคุณ선배사오씨요즘어떻게지내세요ควันทำไมถึงไม่กินเหล้าก็เพราะช่วงนี้งดเหล้าเข้าพรรษาไงสวัสดีครับรายการใครทุกประชาชนวันนี้พบกับผมทนายวิโรจน์อัศวะเสมาชัยและก็น้องพิมพ์นะน้องพิมพ์ทักทายท่านผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับน้องพิมพ์ค่ะอาจารย์น้องพิมพ์วันนี้วันอะไรเอ่ยสองวันนี้เราติดกันเลยนะคะครับเข้าวัดอย่างเดียววันเข้าพรรษาแล้วค่ะอาจารย์วันเข้าพรรษานะหรือว่าแรม1ค่ําเดือน8แรม1ค่ําเดือน8เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับค่ะทีนี้ถ้าเราดูจากขึ้นที่หน้าจอก็คือเป็นวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอด3เดือนในฤดูฝนครับผมนะคะก็คือจำพรรษาจำวัดนะคะก็คือคุยง่ายว่าจะไม่ออกจากวัดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้พอจำพรรษาเนี่ยที่น้องพิมพ์พูดเราก็มาแยกนะพรรษาแปลว่าฤดูฝนค่ะจำแปลว่าพักอยู่ค่ะคือพระสงฆ์ต้องอยู่ประจำที่วัดอ่ะเป็นเวลา3เดือนค่ะนะค่ะอาจารย์นี่พระสงฆ์ต้องอยู่ประจำวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนระยะเวลา3เดือนนี่ค่ะนะครับทีนี้น้องพิมพ์วันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือภาษาปากว่า
การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรงพระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฎตามพระวินัยนะครับค่ะอาจารย์อีกอันหนึ่งการเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีหรือเดือน8หลังถ้ามีเดือน8 2หนและสิ้นสุดลงในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือวันออกพรรษาก็นับไปอีก3เดือนน้องพิมพ์3เดือนนะคะสิงหากันยาตุลาค่ะนะครับแล้วก็โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาเมื่อวานค่ะวันขึ้น15ค่ำเดือน8จำได้ไหมค่ะนะค่ะอาจารย์ซึ่งต่อเนื่อง2วันแล้วเนี่ยอาจารย์พาเข้าวัดอ่ะซึ่งพุทธศาสนาชาวไทยได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัยโอ้ค่ะอาจารย์ทีนี้กิจกรรมอ่ะ7อย่างในวันเข้าพรรษานะก็มีถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายเทียนพรรษาหล่อเทียนพรรษาทำบุญตักบาตรถวายหลอดไฟรักษาศีลนั่งสมาธิเจ็ดกิจกรรมในวันเข้าพรรษาน้องพิมกิจกรรมใหญ่ๆในวันเข้าพรรษาเลยนะคะทีนี้ในเจ็ดกิจกรรมเนี่ยผมเห็นด้วยอันหนึ่งนะถวายหลอดไฟค่ะอาจารย์นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทียนเนี่ยบางทีจุดก็ต้องใช้ความระมัดระวังจุดและถ้าเราออกจากกุฏิเราก็ต้องดับนะค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นหลอดไฟเนี่ยอยู่ในกุฏิเราก็เปิดพอทำกิจของสงฆ์เสร็จแล้วจะจำพรรษาหรือจะออกไปข้างนอกเราก็ปิดหลอดไฟก็เหมือนกันเหมือนต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวนี้เทียนธูปเทียนเนี่ยจะเป็นหลอดไฟไปหมดแล้วนะอาจารย์เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าหมดแล้วนะคะกดสวิตช์นะคะครับผมก็ง่ายขึ้นนะคะธูปก็ไม่มีควันแล้วค่ะไร้ควันแล้วตอนนี้ทีนี้เข้าพรรษามีสำคัญอีกอย่างนะน้องพิมพ์งดเหล้าเข้าพรรษามีสติสู้วิกฤตของสสสครับคุยกันทุกปีนะคะงดเหล้าเข้าพรรษานะคะแต่เราก็ยังเห็นว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยก็ยังมีอุบัติเหตุขับเมาแล้วขับกันเยอะอยู่แต่ก็อยากให้ลดละนะเราสองคนนะแล้วก็ทีมงานของใครทุกประชาชนก็เชิญชวนท่านผู้ชมแล้วก็ชาวพุทธทุกคนนะครับทำบุญตักบาตรนะในวันเข้าพรรษางดเหล้าเข้าพรรษาเป็นระยะเวลา3เดือนนะแล้วก็ยังมีการพูดง่ายๆจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการเขาเรียกว่าแห่เทียนพรรษา122ปีถวยลาดไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาละวันรวมเทียนพรรษาวันนี้วันที่2สิงหาก็คือวันแห่เทียนพรรษาค่ะแล้ววันที่3วันสุดท้ายนะน้องพิมพ์วันโชว์เทียนพรรษา3วันแหมอยากไปยังเลยอาจารย์เนาะถ้ามีโอกาสปีนึงแต่อย่าเพิ่งเลยน้องพิมพ์น้องพิมพ์อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนยังไปไหนไกลไม่ได้ตอนนี้ค่ะอาจารย์ดูแลท่านก่อนค่ะเดี๋ยวน่าจะไปเที่ยวแบบออนไลน์ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราก็เข้าไปชมตามในเว็บไซต์นะคะตามข่าวต่างๆนะคะเรามีช่องทางเยอะนะคะไม่ต้องไปจริงนะคะไม่ต้องเพราะว่าตอนนี้น้องพิมพ์ก็ปฏิบัติกับพระที่บ้านนะสองท่านก็ถือว่าเป็นพระที่สูงสุดแห่งชีวิตของน้องพิมพ์อ่ะนะค่ะอาจารย์นะคะก็สำหรับใครที่ไปทำบุญนะคะตั้งแต่เช้านะคะสองวันที่ผ่านมาก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับบรรดาการทุกท่านเลยนะคะอาจารย์แล้วก็อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ก็น่าจะไปใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะคะพาคุณครูที่บ้านไปใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใหญ่ผมก็ต้อง
สารภาพกับท่านผู้ชมกับน้องพิมพ์นะส่วนใหญ่คุณครูจะทำแทนผมหมดทุกอย่างเพราะว่าคุณครูเนี่ยพอวันพระนะฮะคุณครูเขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์นะเป็นมังสวิรัตนะเป็นมังสวิรัตคุณครูเขาก็ปฏิบัติมานานละครับผมนะก็ฝากอนุโมทนาบุญกับคุณครูด้วยเลยนะคะสำหรับในช่วงเทศกาลแบบนี้ไม่ได้เจอท่านนานแล้วฝากความคิดถึงได้เลยนะคะยินดีฮะน้องพิมช่วงแรกเราก็เชิญชวนให้ท่านผู้ชมทำบุญก่อนละกันนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่สองก็ยังมีต่อช่วงนี้เราพักสักครู่นะน้องพิมค่ะพักกันสักครู่ค่ะครับช่วงสนทนาคลายทุกข์ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคลายทุกข์ประชาชนช่วงนี้ผมและน้องพิมพ์ก็ยังอยู่ในรายการนะครับท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-107-8728 02-1078729 2หมายเลขนะครับน้องพิมพ์ยังอยู่นะครับน้องพิมพ์ครับก็โทรเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยด้านข้อกฎหมายนะคะก็สามารถที่จะโอนอินเข้ามาสดๆหน้าไมค์กันได้เลยนะคะอาจารย์ครับผมเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ทางภาคเหนือฝนฟ้าอากาศอากาศก็ต้องบอกว่าร้อนเป็นส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์เลยครับนะคะโดยรวมร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีฝนมาเป็นละลอกตกไม่ทั่วฟ้าค่ะครับฝนตกไม่ค่อยทั่วฟ้าเท่าไหร่นะคะทางภาคเหนือตกบางจังหวัดนะคะบางทีเชียงใหม่ตกลำพูนไม่ตกนะคะบางทีลำพูนในเมืองตกนะคะนอกเมืองไม่ตกครับแต่ที่แม่ฮ่องสอนตกนะตกชุกหน่อยค่ะครับแต่ตอนนี้ผมห่วงที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกน้องพิมพ์ค่ะอาจารย์นะครับเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะครับระบาดใกล้วิกฤตมีผู้ป่วยแล้วกว่า 40,000 คน 40,000 เลยครับผมเสียชีวิตแล้วอ่ะ40กรมควบคุมโรคเร่งมือป้องกันการระบาดมิให้ลุกลามจนต้องใช้กฎหมายควบคุมโรคนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนฮะน้องพิมพ์ก็นะเป็นฤดูที่ติดต่อง่ายถูกต้องติดเชื้อง่ายนะคะทีนี้จากกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าทั้งหมด18จังหวัด30อำเภอนะครับที่อยู่ในเหมือนกับไข้เลือดออกระบาดอะนะครับก็อาจารย์ก็มีจังหวัดทางเหนือก็คือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ค่ะเชียงรายน่านพะเยาค่ะไม่มีลำพูนโชคดีรอดค่ะครับผมส่วนทางพูดง่ายๆว่าทางใต้ลงมานิดนึงก็คือจังหวัดเพชรบุรีนะครับส่วนทางภาคตะวันออกก็ได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคอีสานมีแค่จังหวัดเดียวคืออุบลราชธานีนะครับอุบลโชคดีอีสานจังหวัดเดียวครับส่วนทางใต้เนี่ยก็มีจังหวัดกระบี่ภูเก็ตสงขลาสตูลนราธิวาสนะครับทีนี้เมืองใหญ่ก็ไม่พ้นกรุงเทพมหานครนะครับอยู่กันแออัดด้วยกรุงเทพค่ะถูกต้องใช่ไหมและช่วงนี้ก็ทางนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้อธิบายพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558
ได้ประกาศกำหนดให้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแต่ถ้ามีจำนวนผู้ป่วยสูงและต่อเนื่องและต้องเพิ่มมาตรการในการควบคุมให้เข้มข้นขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะเตือนนิดหนึ่งไข้เลือดออกเนี่ยสังเกตง่ายนะน้องพิมพ์จะมีไข้สูงไข้สูงอันดับแรกเลยไข้ต้องสูงก่อนค่ะจ้ะแล้วก็วิงเวียนศีรษะนะครับตามภาพที่ขึ้นนะผู้ป่วยเนี่ยนะฮะขึ้นอ่ะ5เท่านะนะครับก็อยากให้ระมัดระวังนิดนึงเรื่องโรคไข้เลือดออกนะค่ะน้องพิมพ์ก็ต้องระวังนิดนึงจะบอกว่าที่บ้านยุงเยอะมากอาจารย์โอ้โหต้องระวังเลยตัวไหนเป็นพาหะไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นพาหะนะคะอาจารย์คืออย่างนี้ช่วงเช้าช่วงหัวค่ำเนี่ยค่ะอาจารย์เยอะมากยุงอ่ะสังเกตง่ายตัวจะลายไงแล้วก็เวลาน้องพิมพ์อยู่บ้านเวลาฝนตกถ้ามีแอ่งเก็บน้ำน้องพิมพ์ก็ต้องทำให้แห้งอ่ะน้ำให้แห้งต้องไล่คว่ำไม่ให้ค้างใช่ส่วนโอ่งที่อยู่หน้าบ้านเผื่อเอาไว้ล้างเท้าหรือว่าล้างมือหรืออะไรเนี่ยก็ควรจะหาภาชนะปิดฝาโอ่งหน่อยปิดฝาปิดใช่ค่ะอาจารย์ถูกต้องนะฮะแต่ไม่สามารถถ้าเป็นโอ่งเขาเรียกโอ่งแบบโอ่งเล็กก็อาจจะนำปลานกยุงปลาอะไรตัวเล็กๆอ่ะปลาตัวเล็กๆนะฮะกินนะครับกินไข่ยุงลายนะแต่ทางที่ดีก็อย่าให้มีดีกว่าค่ะอาจารย์ใช่แล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงปลาด้วยร่องน้ำเล็กๆนี่คือไอ้ร่องน้ำที่แช่อยู่บางทีเป็นแอ่งนิดเดียวนะคะอาจารย์โอ้โหไปดูทีลูกน้ำเต็มเลยกันใช่เพราะช่วงนี้ผมสังเกตอย่างพูดง่ายๆลูกของเพื่อนวันก่อนโทรมาหาคุณแม่เขาแล้วคุณแม่เขาพอดีอยู่กับผมเขาก็บอกว่ารู้สึกเขาไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยเราก็เลยไปคิดนึกว่าคงจะเป็นเรื่องไข้หวัดอะไรทำนองเนี้ยลืมนึกตัวไข้เลือดออกใช่ไหมเพราะไข้เลือดออกเนี่ยจะมีเขาเรียกไข้สูงแล้วก็วิงเวียนศีรษะนะฮะต้องหมั่นสังเกตตัวเราเองกันนะคะเวลาเรามีไข้แล้วเรามีอาการอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างช่วงนี้ก็กังวลเรื่องไข้เลือดออกอีกอันนึงก็อย่าไว้วางใจนะน้องพิมพ์โควิดไงครับโอ้อาจารย์เห็นข่าวต่างประเทศไหมอ่ะเห็นเกาหลีใต้หรือเปล่าเห็นอยู่ฮะเห็นอยู่ค่ะอาจารย์ก็ผมยังไม่ไว้วางใจผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากศาลจังหวัดมหาสารคามค่ะอาจารย์ก็ผมก็ยังใส่แมสเจ้าหน้าที่ก็ยังใส่แมสเจ้าหน้าที่ศาลนะแล้วก็หลายๆแห่งเนี่ยอย่างโควิดอ่ะที่ขึ้นหน้าจอนะน้องพิมพ์ตั้งแต่วันที่16ถึง22กรกฎาคมผู้ป่วยเนี่ยนะฮะต่อสัปดาห์นะครับ556เสียชีวิตเพิ่ม8คนค่ะนะครับแล้วเราก็ยังมีเสียชีวิตเพิ่มอยู่ใช่นะครับแล้วก็มีป่วยสะสม 30,866 เสียชีวิตก็749ยังเป็นห่วงฮะยังเป็นห่วงอยู่น้องพิมพ์ถึงยาว่าเป็นโรคท้องถิ่นนะครับยังเป็นห่วงก็ยังอยากให้ระมัดระวังนะครับขนาดผมไปศาลผมยังต้องแยกเลยแยกแม้ทั้งผมฉีดมาละ6เข็มนะผมก็ไม่ประมาทไม่เอาแล้วก็หน้ากากอนามัยทีนี้อีกอันนึงอ่ะผมจะล้างมือบ่อยมากอ่ะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำจะล้างมือบ่อยๆดีกว่าเพราะว่าเราต้องไปสัมผัสนู่นสัมผัสนี่อ่ะน้องพิมพ์นะฮะใช่ยังไงก็อยากให้น้องพิมพ์อาจารย์เดินทางบ่อยครับอาจารย์เดินทางบ่อยน้องพิมพ์อาจจะโชคดีหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะครับจะอยู่ที่บ้านเป็นหลักดีละเห็นว่าเดี๋ยวนี้ทำขนมเก่งขึ้นทำเบเกอรี่ประชาสัมพันธ์เลยเ
ผื่อเราเอาใกล้ตัวเราทีมงานเราสามารถสั่งซื้อได้นะครับดีขอบพระคุณค่ะอาจารย์ยินดีเพราะช่วงนี้ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ดีครับตรงๆก็คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะก็เลยไปเรียนดีละดีนะคะเรียนทำเบเกอรี่อร่อยมากอาจารย์นะคะว่าหลังมาอุดหนุนได้นะคะไม่มีปัญหาไปถึงจะต้องชิมเลยชิมก่อนขอเซอร์นะทีนี้ส่งทั่วค่ะก็มีส่งทั่วนะคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยได้น้องพิมพ์ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับเอาเราทีมงานเราอ่ะครับโอเคอ่ะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพก็ยังต้องเป็นห่วงกันอยู่ดูแลกันไปนะคะครับอย่าประมาทอย่าประมาทกาดก็ไม่ตกใช่ทีนี้ก็ยังมีข่าวดีนะจากข่าวที่ไม่ดีก็ยังมีข่าวดีซึ่งครม.ก็ได้เคาะแล้วก็ประกาศให้วันที่31กรกฎาคม2566เป็นวันหยุดพิเศษนะเขาเรียกว่าวันหยุดต่อเนื่องหยุดยาวติดต่อกัน6วันหวังกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอ๋อก็คือว่าหยุดให้ไปใช้เงินนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจหยุดให้ไปใช้เงินเดี๋ยวก่อนว่าเงินออกปุ๊บให้รีบไปใช้เลยใช่ไหมก็อย่างนั้นมีบางคนบอกว่ายังไม่มีเงินไปช้อปปิ้งเลยอย่าเพิ่งหยุดได้ไหมอย่างวันนี้เป็นวันหยุดนะน้องพิมค่ะวันเนี้ยวันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะวันนี้27ใช่ป่ะวันนี้27ค่ะยังไม่เป็นวันหยุดพรุ่งนี้อ่ะเออโอ้ผมเลิมไปใช่ไหมนั่นน่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะครับนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หน้าครับก็เป็นวันศุกร์ที่28ก็เป็นวันหยุดวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะนะครับแก้ข่าวนิดนึงนะคะว่าตัวละครเราคือว่าวันนี้28นะคะแล้วก็หยุดตั้งแต่28กรกฎาคมถึง2สิงหาก็รวม6วัน6วันนะคะทีนี้ที่6วันเพราะว่าดีใจอาจารย์หลายๆคนดีใจเป็นวันหยุดโดยเฉพาะข้าราชการครับแล้วเราจะติดต่อราชการได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ยาวเลยนะหลังจากพรุ่งนี้ไปเนี่ยคือเป็นอย่างนี้พอครม.เคาะเนี่ยเป็นวันหยุดยาวเนี่ย6วันเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นบอกล่วงหน้าทีนี้ศาลบางศาลนะฮะในฐานะที่ผมเป็นทนายความนะครับก็ต้องดูประกาศของศาลแต่ละศาลนะว่าจะเป็นวันหยุดไหมเพราะศาลบางแห่งเนี่ยไม่หยุดนะน้องพิมพ์ไม่หยุดคือถ้าไม่หยุดนี่ถือว่าไม่ผิดใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ผิดไม่ผิดฮะมันอยู่พิเศษเนี่ยครับก็เป็นเฉพาะหน่วยงานอย่างเช่นผมยกตัวอย่างน้องพิมพ์มีบริษัทแล้วผมเป็นลูกจ้างครม.เนี่ยประกาศว่า31เนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษแต่ในฐานะที่น้องพิมพ์ไม่ใช่หน่วยราชการเป็นเอกชนและผมเป็นลูกจ้างก็ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของน้องพิมพ์ไงว่าน้องพิมพ์จะให้ผมหยุดหรือไม่ให้หยุดไม่ใช่จำต้องตามประกาศของคณะรัฐมนตรีหรือครม.นะครับเหมือนกันศาลเหมือนกันเพราะศาลอาจจะนัดไว้ล่วงหน้ามีการเสิร์ฟพยานวันนี้2829 30ก็ตรงกับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดวันเฉลิมแต่วันจันทร์คือ31เขาอาจจะต้องเสิร์ฟต่อเนื่องก็อาจจะเสิร์ฟนะฮะเพราะว่าเป็นคดีสำคัญแต่ถ้าเลื่อนไปมันก็จะทำให้เหมือนกับระบบของศาลอะเกิดความพูดง่ายๆหมักหมมคดีเยอะขึ้นนะครับต้องดูของหน่วยงานแต่ของศาลเนี่ยถ้ามีอาชีพทนายอ่ะต้องดูนะดูศาลแต่ละศาลเราจะไปยึดของครม.ว่าประกาศเป็นวันหยุดไม่ได้ครับผมไม่ได้นะคะก็เรียกว่าใครเป็นลูกจ้างเอกชนนะคะก็อย่าไปดีคงกระดาษไม่ได้ดีใจตามหน่วยงานราชการที่เขาได้หยุดนะคะคือเราเอาง่ายๆของคนที่ได้หยุดนะคะน้องพิมพ์นี่หยุด365วันนะคะอาจารย์เอาง่ายๆเน้นหน่วยราชการดีกว่า
ยกเว้นองค์กรของศาลนะยกเว้นเพราะว่าศาลอาจจะเป็นอาจจะทำงานนะครับเนื่องจากมันมีเขาเรียกว่าแล้วในกรณีโรงพยาบาลภาครัฐน่ะนี่ผมกำลังจะพูดอยู่ว่าเนื่องจากเหมือนกับมันมีเขาเรียกว่ามีการกระทำความผิดทุกวันอ่ะแล้วก็มีกฎหมายควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดมันก็ต้องมีการทำเหมือนกับฝากขังไงใช่ไหมฮะอย่างพนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวได้48ชั่วโมงก็ต้องฝากขังพอฝากขังผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการประกันตัวต่อศาลอยู่ที่ศาลว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ก็อยู่ที่หนักเบาของคดีด้วยเคสของคดีนะเลยต้องอธิบายให้ฟังทีนี้น้องพิมพ์พอดีน้องพิมพ์พูดถึงโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลศิริราชค่ะนะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เราพูดง่ายๆเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็คนใช้บริการเยอะก็เปิดบริการนะวันที่31กรกฎาคมไม่หยุดนะตามประกาศรัฐบาลไม่ได้หยุดใช่มั้ยคะไม่ได้หยุดหลายโรงพยาบาลเพราะว่าเชื่อว่ามีคุณหมอเนี่ยน่าจะมีนัดคนไข้คืออย่างนี้ไว้ล่วงหน้าเพราะปกติเนี่ยเขานัดกันล่วงหน้านะคะในเรื่องของนัดตรวจนัดผ่านัดต่างๆซึ่งคุณแม่คุณพ่อน้องพิมพ์นี่เป็นการนัดล่วงหน้ากันไว้ตลอดถูกต้องใช่แล้วก็วันกระทบคนไข้ด้วยอย่างที่ตะกี้น้องพิมพ์พูดอ่ะอย่างบางคนเนี่ยยาหมดพอดีไงก็ต้องรับยานะเพราะโรคบางโรคเนี่ยขาดยาวันนึงก็ไม่ได้นะไม่ได้ค่ะผมยกตัวอย่างเช่นโรคความดันมีสายเข้ามาละน้องพิมพ์สวัสดีครับเรารับสายกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับผมพรชัยนะครับอาจารย์ได้พรชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพรชัยโอเคเห็นนี่ถามว่าเห็นอาจารย์พูดในโรงพยาบาลเสร็จแล้วเขาเปิดศูนย์สาขาที่โอเคน่าจะเป็นหน้าไอคอนสยามใช่ไหมครับที่เขาของโรงพยาบาลศิริราชใช่ป่ะอาจารย์มีข้อมูลแล้วใช่ไหมฮะในมือใช่ไหมฮะยังฮะยังไม่มีข้อมูลแต่ที่ไอคอนสยามอ่ะมันจะมีโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาไม่ใช่เห็นระบบเป็นฝั่งของภาพไอคอนสยามอ่ะเหรอเป็นครับเปิดศูนย์ของโรงพยาบาลศิริราชเหรอครับผมไม่ได้แต่ว่าอาจารย์มีข้อมูลหรือยังยังฮะยังไม่มียังไม่มีข้อมูลยังไม่มีใช่ไหมครับอะไรสงสัยว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเขาจะไม่มีศูนย์อยู่ข้างนอกใช่ไหมเขาเป็นโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่คือสามารถมีได้พรชัยอ๋อเหรอถ้าหากมีการเหมือนกับว่าเคลื่อนที่ไงผมยกตัวอย่างโรงพยาบาลเขาเรียกอ่ะจุฬาลงกรณ์ของสภากาชาติไทยก็เป็นการบริการให้กับประชาชนที่บริจาคโลหิตไงนะครับโอเคอาจารย์ครับครับขอแจ้งความคุ้มหน้าในคุณพ่อคุณเอ็นนะครับคุณทีคุณพ่อโดนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เขาเฉี่ยวนะครับตอนแถวสี่ย่านถนนนครศรีเขตดุสิตครับนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เลยประสานไปที่สำนักจราจรและขนส่งนั่นนะครับครับอะไรบอกเขาว่าเขาเป็นไปได้ไหมอลาสี่ย่านหรือว่าอลาราชวัฒน์เนี่ยตอนนี้เขาจะมีไฟทำภาพของเราครับเนี่ยเขาจะมีไฟอัจฉริยะใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อถูกต้องครับถูกต้องนี่แหละผมเลยร้องขอไปเนี่ยว่าจะให้ได้ไหมสามารถร้องขอได้ครับพรชัยร้องขอไปเลยเอาร้องขอไปแล้วไอ้แค่ว่าให้ได้หรือเปล่าอันนี้ใจที่จะไปสำรวจอีกทีใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คืองบประมาณใช่งบประมาณเนี่ยเล่นใหญ่มากอาจารย์ใช่ครับไอ้ไฟอัจฉริยะเนี่ยผมยังไม่แน่ใจยังลองถามได้ที่ว่ามันทำงานยังไงนะก็ต้องถามรายละเอียดดูก่อนใช้สัญญาณมือถือใช้สัญญาณ 5G หรือเปล่าเดี๋ยวทำงานยังไงครับอันนี้ผมจะไม่ได้เขามีฟังน่าจะพอเดี๋ยวผมจะพอมาบอกอาจารย์นะครับไปยังทำงานยังไงทีนี้พรชัยตะกี้เราพูดค้างไว้ที่ไอคอนสยามครับนะครับพอดีเดี๋ยวทาง
ทางรายการจะขึ้นหน้าจอรับพรชัยดูไปด้วยเขาเรียกว่าสยามพารากอนเฟส2ไอคอนสยามอ่ะนะฮะเป็นเจ้าของในอันใช่ไหมครับจับมือกับโรงพยาบาลศิริราชอ๋อครับผมเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพแห่งแรกนอกโรงพยาบาลอันนี้ก็ดีนะเขาหลัก ICS ไอคอนสยามเฟส2จับมือศิริราชเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพแห่งแรกนอกโรงพยาบาลอันนี้ดีพรชัยยังพอดีเนี่ยเจอละนะครับเจอทีมดีฮะดีโอเคผมเห็นแล้วมีผู้หญิง2คนนะครับใส่ฝานผมดูอยู่นะครับใช่ครับถูกต้องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเปิดได้ยังฮะหรือว่าจะเปิดฮะผมว่าเปิดแล้วนะถ้ามีรูปภาพแบบนี้พอเปิดแล้วใช่เปิดแล้วอยู่ในไอคอนสยามมั้ยครับหรือว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามครับอาจารย์ครับผมว่าอยู่ในไอคอนสยามนะเฟส2อยู่ในไอคอนสยามใช่ไหมใช่ใช่อันนี้นี่ผมไม่จำว่าน่าจะเป็นอุโมงค์เอ็กซเรย์ด้วยป่ะครับที่ผมเห็นอยู่เนี่ยถูกต้องเป็นอุโมงค์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์ใช่โอ้โหถือว่าใหญ่นะอลังการผมว่าครับผมคิดว่าเนี่ยผมว่าเนี่ยเคลื่อนอย่างเนี้ยผมว่าไม่อ่ำฝ่า10ล้านได้ป่ะครับโอ้โหหรือว่าอาจจะแพงกว่านั้นผมว่ามากกว่า10ล้านเอามากกว่า10ล้านนะเผื่อเห็นว่าอาจารย์ประมาณสัก 4,000 ล้านหรือเปล่าคะว้าผมว่า 4,000 ล้านเลยแหละครับอาจารย์ผมว่า4หลักพันนะคะอาจารย์ต้องขึ้น50ล้านขึ้นไปน่ะน้องพิมกับคุณหมอไทยครับผมนั่นแหละผมอยากให้อาจารย์อลังการใช่อาจารย์ครับคุณทิมเฮอย่างนี้ฮะเฮผมอยากให้โรงพยาบาลรัฐบาลมีแบบนี้เยอะๆนะครับมันก็ดีคือมันเป็นอย่างงี้ถ้าสามารถทำได้ทำตามห้างนะห้างใหญ่ๆเช่นสยามพารากอนมันก็เป็นการกระจายประชาชนไม่ต้องไปแออัดกันที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งแถวนั้นน่ะการจราจรก็ติดขัดอยู่ละใช่ๆนานแล้วอยู่แล้วครับอาจารย์ใช่นะฮะก็ดีฮะครับอาจารย์ครับแล้วอาจารย์วิโรจน์แล้วคุณทิมผมในอ่านจังหวัดเนี่ยถ้ามีไม่แน่ใจว่าคนอ่านเขาจะขยายไปอ่านจังหวัดได้บ้างควรจะมีนะผมว่าพอต่อไปเนี่ยยังอ่ะเอาห้างน่ะคือเราไม่ได้สปอนเซอร์นะอย่างห้างเซ็นทรัลห้างเซ็นทรัลก็อย่างเป็นจังหวัดใหญ่ๆเช่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมอีกหน่อยมันก็จะได้มีเหมือนศูนย์อะศูนย์พยาบาลอะไรพวกนี้นี่อาจารย์ไอ้เรื่องขึ้นห้ามเนี่ยอันยอดเหตุให้อับคุณผู้ประสานงานฟ้าเขานะครับเนี่ยเขาผมพูดอะไรเขาขึ้นห้ามแบบฉับไวมากเลยนะดีอย่างนี้ควรเส้นปีก็ควรที่จะแค่มารับหน่อยนะครับอาจารย์ดีเพราะว่าทำงานสับไปอย่างนี้ดีครับนะเพราะว่าทีมงานอ่ะทีมงานทำงานร่วมกันพรชัยใช่ดีครับครับผมดีเพราะว่าMBTV Channel เนี่ยเรามีหลากหลายมีฮันอัสเซตก็มีแล้วก็เดี๋ยวอันนี้พูดได้ใช่ไหมพูดได้พูดได้แล้วเดี๋ยวจบจากอันขออาจารย์ไปก็จะเป็นเข้าสู่บ้านโหราศาสตร์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมใช่ใช่เป็นบ้านโหราศาสตร์นะครับเราจะอาจารย์จบไปใช่ไหมครับครับโอเคอ๋อจริงๆแล้วเรามีซีรีส์เกาหลีเรามีไอ้ว่าหนังจีนที่ผมชอบที่สุดฮีอามีและเชมฮาอัปปาวุ้นจีนนะครับอาจารย์อ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคุณพรชัยนี่เป็น FC ของ MV Channel ทีวีอาจารย์คุณอินปาวุ้นจิ้นเนี่ยนะผมขอคุณอัมพรนะว่าหาดูใน YouTube นี่ไม่มีนะเขาไม่แน่ใจว่ามันเขาติดลิขสิทธิ์ได้ป่ะครับก็เกี่ยวด้วยฮะเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้วยแต่ดูของ MV TV ดีกว่าพรชัยใช่ภาพชัดเสียงใสใช่หลอกแอปผมหลอกไปแล้วครับอาจารย์แอปพลิเคชันของ MV TV แล้วก็จะมี MV แล้วก็จะมี MV ออนไลน์แต่มีทีวีออนไลน์ที่สามารถดูรายการของช่อง75เราได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับมีใครคู่ประชาชนด้วยนะครับมีครับผมก็ทีวีออนไลน์ผมก็โหลดแล้วน้องพิมพ์โหลดยังน้องพิมพ์ใช่โหลดยังโหลดแอปของ MVTV ยังมี MVTV ออนไลน์ครับอาจารย์ครับ MVTV ออนไลน์ออนไลน์เพราะว่าเราสามารถที่จะดูรายการของช่อง75เวลาเขาขึ้นคลิปอะเดี๋ยวว่าขึ้นรายการเนี่ยเราก็จะเห็นมุ่งรายการเลยใช่ไหมครับ
ได้เลยมาหลากหลายแล้วครับผมผมติดอามาในสมัยอยู่มีหลายช่องในกลุ่มของ MVTV เขาอาจารย์ครับอาจารย์ครับคุณฮิมผมติดอามาในสมัยอยู่นู่นน่ะอยู่อิมพีเรียลละเท้าแล้วตอนนั้นออนเนี่ยย้ายไปอยู่ซอยสายใหม่73ใช่มั้ยครับใช่ครับถูกต้องครับได้แล้วเรามีคอสเออร์ของอะไรนะอะไรนะ MV มอใช่มั้ยครับอาจารย์ใช่ครับผมอยากเนี่ยผมอยากสั่งซื้อสินค้าวันนี้ที่สายยานที่ทับได้ครับไม่ติดต้นไม้อ่ะคุณพรชัยสั่งซื้อได้เลยครับเดี๋ยวออนเบอร์ไม่แน่ใจว่าเขาเบอร์อะไรนะ020-1อะไรนะ01อะไรนะเดี๋ยวผมลองถามทีมงานดูนะได้อยากขึ้นเบอร์เพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเราสั่งซื้อที่เนี่ยที่ผมไม่เคยสั่งซื้อสินค้าในช่องดาวเทียมเลยนะนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเมื่อวานมาเลยนะครับท่านน้ำเป็นพันห้าบาทครับอาจารย์โอ้โหเห็นแล้วจะเป็นลมครับเพราะคนอยู่เยอะไงเขาว่ามันอยู่อะไรคอนท่าน้ำได้แต่บ้านของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยท่าน้ำเท่าไหร่ครับเรียนแต่ไม่300กว่าบาท300ของ300แล้วของทีมอะครับคุณทีมอยู่อ่านจังหวะไม่น่าจะเสียเยอะมันท่าน้ำเลยครับของคุณพิมพ์คงเยอะกว่าผมน่ะเพราะว่าอยู่หลายคนผมอยู่แค่3คนเองนี่ค่าน้ำเนี่ยมา1,500บาทเนี่ยเราเอาลมใส่แล้วครับอาจารย์อ๋อเอานะลมใส่นะครับ1,500บาทเนี่ยถือว่าเยอะนะครับครับผมค่ะเพราะว่าอาจารย์ครับแล้วคนไหนที่มีคนอาจารย์ของคุณอินดิสเดนสุดท้ายจริงที่ผมอยากจะพูดอันนี้มีข่าวปลอมเยอะมากนะครับใช่ถูกต้องเนี่ยมันมีข่าวว่าเงินผู้สูงอายุเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าจะยกเลิกผมพอไปถามแล้วเขาบอกไม่จริงหรอกครับอันนี้เป็นข่าวปลอมเป็นข่าวปลอมแล้วโกหกใช่ครับมันจะยกเลิกอะไรไงฮะไอ้เงินสูงอายุนี่เบี้ยผู้สูงอายุนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะยกเลิกใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้มีอาจจะเพิ่มขึ้นไหมครับผมแล้วอย่างนี้เราจับมีใครดมได้ไหมครับเนี่ยก็เนี่ยทางตำรวจไซเบอร์เขาก็กำลังดำเนินการอยู่เราก็ต้องให้เวลากับหน่วยงานของตำรวจไซเบอร์ปลอมเยอะมากครับใช่ครับครับเห็นแล้วบอกว่าออกไปเนี่ยคนที่รวยเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาจะออกระเบียบมาใหม่ป่ะหรือว่าจะออกใหม่ไปครับว่าคนรวยออกไปนี้กลับไม่ได้รับเงินสู่อายุเนี่ยอันนี้ข้อมูลนี้มันเป็นความจริงไหมครับอาจารย์คนรวยก็ไม่กล้ายืนยันได้แต่ผมว่ามันเป็นสวัสดิการของผู้สูงอายุอ่ะนะเราอย่าไปคิดว่ารวยหรือจนอ่ะนะครับไอ้ที่รวยแล้วนี่ก็ไม่ควรรับใช่ไหมครับคือผมว่าถ้าคิดอย่างพรชัยก็ไม่ถูกนะอย่างผมรับอ่ะแล้วผมจะไปทำบุญหรือว่าผมจะไปทำอะไรก็เรื่องของผมอ่ะโอเคเป็นสิทธิ์ของผมครับผมอ๋อไม่ใช่ของเราใช่แต่ว่าออกไปนะเขาอาจจะยกเลิกได้จะไปสำหรับคนที่รวยแล้วออกไปจะไม่ให้แล้วเขาสามารถทำได้ไหมครับอาจารย์รับนะครับมันก็ต้องมีการนะเขาเรียกประชาสัมพันธ์นะครับอ๋อครับแล้วก็มีการสอบถามอ่ะนะฮะแล้วก็เป็นนโยบายหรือเปล่าที่ออกมาอย่างนั้นอ่ะเนี่ยอันเนี้ยขึ้นหน้าจอละข่าวปลอมเคยปลอมแล้วข่าวปลอมที่ว่าข่าวดีเสนอเพิ่มเงินแล้วผู้สูงอายุเท่ากันทุกคนคนละ1,500นะครับนะครับก็ไม่จริงหรือให้ง่ายถ้าจะเชื่อว่าข่าวปลอมข่าวจริงเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยเอาไปที่หนึ่งสิเอวใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งใช่ครับใช่ไหมครับดูข้อมูลข่าวที่ประชาชนใช่ครับถูกต้องเขาจะมีคอยรับสายเราใช่ไหมถูกต้องครับนี่ครับกระทรวงดิจิทัลใช่ไหมใช่ครับผมแม่นี่คุณฟ้าเนี่ยทำงานฉับไวดีนะฉับไวฉับไวดีเพราะว่านี่ไม่เขาบอกว่าอยากบันทอนเนี่ยมันเทขึ้นช้าแล้วไม่ทันนะบันทอนนี่ไวทีมงานเราไวเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ควรที่จะมอนัสเนี่ยคนพิจารณาทำงานไวอย่างนี้ดีผมชอบนะครับยินดีฮะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ของทีมงานคุณทีมด้วยครับผมครับผมนะคุณพิมคุณพรชัยนี่ถือว่าเป็น FC แล้วก็มีข้อมูลทีนี้ข้อมูลของเขากับของเรามันก็ลิงก์กันนะ
อะไรที่เป็นข่าวสารบางทีก็มีข้อสงสัยที่เป็นประโยชน์นะคะอย่างของคุณพรชัยเนี่ยเขาก็จะมีข้อสงสัยที่เป็นประโยชน์แล้วก็บางเรื่องที่เรานึกไม่ถึงหรือว่าแบบว่าเรายังไม่ได้ติดตามข่าวนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจ้ะก็เอามาแบบว่าแลกเปลี่ยนกันนะคะแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันอย่างไอคอนสยามเฟส2ที่ว่ามีศูนย์ของโรงพยาบาลศิริราชนะผมว่าอันเนี้ยดีนะน้องพิมพ์มันเป็นการกระจายผู้ป่วยและคนที่อยู่ฝั่งทนเนี่ยเอาพูดง่ายๆว่าคนที่พอมีกำลังนะคะก็จะใช้บริการได้ใช่ดีกว่าแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงหน่อยแต่ว่าคุณไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วก็หลังจากที่หาหมอแล้วต้องบอกว่ารับผู้ป่วยได้วันหนึ่ง 40,000 คนเลยนะอาจารย์ไม่น้อยนะดีครับไม่ใช่และนอกจากหาหมอเสร็จแล้วคุณก็สามารถหาทานอาหารหรือว่าช้อปปิ้งไปในตัวเลยนะคุ้มดีนะครับก็ถือว่าจบครบวงจรนะคะหรือว่าคนที่มาส่งคนไข้ระหว่างตรวจหรือว่ารักษาอยู่ก็สามารถไปเดินรอหากิจกรรมอื่นทำได้ครับทีนี้เราก็ย้ำนะน้องพิมพ์โรงพยาบาลศิริราชนะครับและศูนย์ของโรงพยาบาลศิริราชวันที่31ก็คือเปิดตามปกตินะ31กรกฎาคมนะครับก็คือยังเปิดตามปกติแล้วก็หลายโรงพยาบาลหรือว่าคุณหมอที่มีนัดผ่าคนไข้เคสแบบว่าหนักก็ต้องโทรไปถามคิดว่าก็น่าจะเช็คกันก่อนนะคะอาจจะไม่ได้หยุดนะเพราะว่าคุณหมอท่านก็กังวลนะสำหรับคนไข้ที่นัดเอาไว้อ่ะพี่เชื่อว่าความเรียกว่าหลายๆท่านน่ะเห็นคุณหมอออกมาโพสต์กันนะคะอาจารย์หลายท่านอยู่ได้งั้นเดี๋ยวเราไว้เบรกหน้าเบรกสุดท้ายตอนนี้เราพักสักครู่ดีไหมน้องพิมค่ะอาจารย์ดีค่ะพักสักครู่นะคะพักสักครู่ครับครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้เราก็ยังเปิดสายให้ท่านผู้ชมได้โทรเข้ามาที่หมายเลข02-107-8728 02-107-8729 สองหมายเลขแล้วก็ยังอยู่กับน้องพิมพ์นะครับน้องพิมพ์ครับท่านค่ะครับก็จากเมื่อเบรกสักครู่ที่เราเบรกไปอาจารย์ครับน้องพิมพ์ก็ลองช่วยหาข้อมูลนะคะตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยอาจารย์ประกาศหลายโรงพยาบาลนะคะที่ว่าไม่หยุดวันที่31นะถูกต้องครับนะคะก็มีเห็นข้อสีล่างเนี่ยเนาะอาจารย์ครับมีอย่างนี้น้องพิมพ์มีหมอคนหนุ่มหมอหนุ่มอ่ะนะได้โพสต์ข้อความนะฮะที่ว่าได้รับผลกระทบในการประกาศวันหยุดกระทันหันวันที่31กรกฎาคม2566นะก็คืออย่างเช่นเขาบอกว่าผมมีนัดคนไข้ผ่าตัดไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่31และคนไข้เหล่านี้คนคือคนไข้มะเร็งนะที่ผมนัดผ่าตัดมาเดือนกว่าและตอนนี้คิวผ่าตัดมะเร็งผมอยู่ที่เดือนกว่าๆนั่นหมายความว่าถ้าวันจันทร์นี้ผมผ่าตัดไม่ได้ผมก็ต้องเลื่อนการผ่าตัดไปอีกเดือนกว่าเดือนค่ะเพราะผมไม่สามารถเอาคนไข้คนนี้ไปแทรกคนไข้อื่นที่นัดผ่าตัดไว้แล้วได้มันส่งผลเสียต่อคนไข้และระบบการนัดคนไข้อย่างมากค่ะอาจารย์นะครับอันนี้เข้าใจคุณหมอเลยอันนี้ให้คุณหมอ100คะแนนเห็นด้วยค่ะเพราะว่าไอ้วันหยุด6วันมะเร็งเขาไม่ได้หยุดนะน้องพิมพ์ใช่ค่ะอาจารย์มันก็เติบโตไปเรื่อยๆนะครับนะคะอันนี้เข้าใจเลยนะคุณหมอเลยตัดสินใจไม่เลื่อนไม่หยุดนะคะยอมไม่หยุดพักกับคุณง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้ามีวันหยุดนานๆนะไม่ใช่คุณหมอคนเดียวนะอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าคุณหมอผ่าตัดเนี่ยพยาบาลผู้ช่วยเลยนะคะทุกคนก็ต้องมาเหมือนกันใช่ครับนี่เราทีนี้ถ้ามีวันหยุดยาวๆนะน้องพิมพ์ก็อาจจะต้องขออุบัติเหตุอะไรพวกนี้หยุดหน่อยนะมันหยุดไม่ได้น้องพิมพ์อย่างที่ผมบอกอ่ะแม้กระทั่งศาลน่ะก็ต้องดูนะศาลแต่ละศาลน่ะเราก็ต้องเช็คนะว่า
ท่านหยุดไหมนะครับค่ะอย่างบางศาลไม่หยุดนะฮะนะครับค่ะก็ยังครับผมท่านก็พูดง่ายว่า6วันมันก็ดูเหมือนจะยาวมาบางคนอยากพักผ่อนมันก็ดีนะคะแต่บางคนบางท่านมีภารกิจมีงานที่จะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะสะสางต้องเคลียร์ให้จบครับนะคะหรือว่าบางหน่วยงานอย่างโรงพยาบาลเนี่ยจำเป็นในเรื่องของเรื่องสุขภาพซึ่งไม่สามารถจะรอได้ไม่สามารถจะหยุดได้นะคะโรคภัยไข้เจ็บใช่ใช่นะคะเราก็ถือว่าใครที่ไม่หยุดนะคะที่ดูแลบริการให้กับประชาชนแล้วก็ขอน้อมเรียกว่าเป็นกำลังใจส่งให้ท่านทุกคนเลยนะคะอาจารย์ครับทีนี้พอวันหยุดยาวเนี่ยสิ่งหนึ่งผมก็อยากจะฝากนะน้องพิมพ์ก็คือหนึ่งไม่ว่าการจราจรก็ดีการขับรถในท้องถนนก็ดีนะครับก็ควรจะใช้แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าใช้อารมณ์ในขณะขับรถห้ามดื่มสุรานะครับเมาไม่ขับเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุนะครับแนะนำว่าถ้าอยากจะดื่มจริงๆก็ที่บ้านดีที่สุดแล้วก็มาดื่มกันที่บ้านสบายกว่าดีกว่านะคะไม่ต้องกังวลขับรถกลับอะไรอย่างเงี้ยใช่น้องนะดีกว่าดื่มแต่พอประมาณครับนะคะจากก็เป็นห่วงทุกครั้งที่มีเทศกาลวันหยุดยาววันปีใหม่วันอะไรต่างๆนะคะอาจารย์เราก็จะเห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างสูงโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะคะต่างจังหวัดก็จะเยอะถูกต้องคือตอนนี้ผมเป็นห่วงอะไรรู้ไหมคือวันหยุดยาวผมมั่นใจอะว่าวันที่หนึ่งอะวันที่สองอะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่หนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาวันที่สองก็คือวันเข้าพรรษาทีนี้ทางภาคอีสานเราพูดถึงภาคอีสานก่อนนะค่ะอาจารย์มีจังหวัดหนึ่งที่เป็นงานใหญ่น้องพิมพ์จำได้ไหมจังหวัดอะไรจังหวัดอุบลราชธานีงานแห่เทียนพรรษาไงน้องพิมพ์จังหวัดใหญ่จังหวัดใหญ่ค่ะซึ่งทุกคนก็จะมุ่งไปสู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจ้าจ้าซึ่งวันเนี้ยตกเย็นอ่ะรถอาจจะคับข้างเริ่มเดินทางแล้วใช่ไหมจ้าเริ่มเดินทางเนื่องจาก28 29 30 31 1 2 6วันเนี่ยค่ะนะครับก็ต้องมีการวางแผนดีๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อยากจะเตือนถนนหลวงอ่ะนะครับเห็นไหมขึ้นละกำหนดการแห่เทียนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีปี2566ใช่ไหมครบรอบ122ปีนะครับ122ปีแล้วนะคะอาจารย์ครับผมเป็นงานใหญ่ทีนี้ผมก็กลัวเรื่องถนนหนทางเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับแต่ว่าทางไปจังหวัดมหาสารคามไม่ได้ไปทางอุบลไงทางนั้นก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าถนนทำถนนอยู่ทีนี้ก็อยากให้จริงจะบอกว่าครับค่ะอาจารย์อยากให้ชาวบ้านอ่ะหรือผู้ที่จะไปเดินทางไปอ่ะก็อยากให้ดูเส้นทางหน่อยว่าทางไหนมีการซ่อมทางบ้างนะฮะและทางไหนมีการปรับปรุงทางหรือซ่อมแซมอยู่ก็ควรจะใช้ความระมัดและระวังนิดหนึ่งครับนะคะก็งานหลักๆน่าจะเป็นวันที่1วันที่2หรือเปล่าคะอาจารย์ถูกต้องครับใช่นะคะแต่ว่าคนเราก็จะเดินทางกลับไปก่อนโดยเพราะพอรู้ปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะก็ใจไปถึงละใช่พอรู้ว่า6เนี่ยใจไปถึงแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วจังหวัดอุบลนะน้องพิมพ์ขึ้นหน้าจอละเริ่มตั้งแต่30กรกฎาคมถึง1ถึงวันที่3สิงหา30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมครับผมค่ะก็เรียกว่ามีต่อเนื่องยาวๆใช่นะมีต่อเนื่องยาวๆก็อยากให้เป็นการงานบุญจริงๆแล้วก็ช่วยกันลดอุบัติเหตุครับผม
ขาเข้าพรรษานี่คือเขาอะไรนะงดเหล้าเข้าพรรษาใช่ไหมอาจารย์ที่เขามีสโลแกนใช่ครับถูกต้องน้องพิมพ์ได้ยินบ่อยๆใช่ถูกต้องถูกต้องนะคะก็พักร่างบางคนบอกว่าใช้วิธีพักร่างอย่างเพื่อนๆน้องพิมพ์หลายคนก็บอกว่าเออเข้าพรรษานี่ฉันหยุดดื่มนะได้นะพักร่างหน่อยพอดีน้องพิมพ์เราเข้าช่วงสุดท้ายแล้วนะเราก็ขอให้งานเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะก็ได้ทำบุญแล้วก็ได้อานิสงส์ในผลบุญนะครับแล้วก็เขาแหละตั้งสติอ่ะในการเดินทางงดเดิมในขณะขับรถนะครับน้องพิมพ์และเราสองคนก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะน้องพิมพ์ขอให้ทุกท่านมีความสุขด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอาจารย์ครับผมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ